่อไฟ3รอบแล้วเนาะเราก็จะได้กินกล้วยแล้วเพื่อนๆยายก็มาย่างกล้วยเนาะอันนี้ไปตบให้มันบางๆเนาะไปตบให้มันบางๆก็ยังไงก็ได้กินเนาะวันเนี้ยหลังจากก่อไฟก่อฟืน3รอบเพราะว่ามันไม่ใช่ถ่านเนาะไม่ใช่ถ่านรอบหลังก็ยายก็เลยเผาให้มันเป็นถ่านเยอะๆแล้วก็มาย่างไงเราก็ได้กินแล้วเหลืองน่าทานก็อันนี้เราก็ตบให้แบนหน่อยนะมันจะได้สุกข้างในรู้สึกว่ามันข้างในมันไม่ค่อยสุกยายก็อยากกินเนาะก็ปิ้งตั้งแต่เช้าคือมันไม่สุกเนาะไฟเดี๋ยวมันหมดเพราะว่ามันไม่ใช่ถ่านมันเป็นฟืนแล้วมันก็ไปไวอันนี้ยายก็เลยมาก่อให้เต็มเตาเลยก่อรอบที่3เต็มเตาถึงจะได้กล้วยกินเย้ค่ะก็เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เนาะก็เลยต้องตบให้มันบางๆกินแล้วลองกินแล้วมันฝาดยายมันเป็นกล้วยสุกไงมันไม่ใช่กล้วยหามเนาะทำจริงเขาต้องเอากล้วยหามมากล้วยหามมาเขาเรียกอะไรมาปิ้ง เอามาปิ้งแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยสุกมันเป็นกล้วยงอมเนาะมันก็เลยไม่ค่อยจะสุกเท่าไหร่ยายก็คอแห้งนี่ขอยายกินขอกินน้ำก่อนเนาะพอดีก็ต้มน้ำใบเตยต้มน้ำใบเตยไว้ยังไงก็ได้กินแล้วกล้วยย่างเหลืองอร่องต่องเหลืองด้วยไหม้ด้วยอย่างนี้ก็ไหม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสุกแต่ก็อุ่นไฟคือเอาไฟแบบเอาขี้เถ้าโรยเนาะคราวนี้เอาขี้เถ้าโรยเพราะไฟมันแรงเนี่ยเราก็เอาขี้เถ้าโรยให้มันร้อนละอุเนาะก็ย่างกินแบบย่างกินเองเนาะโอ้โหจะครึ่งวันเลยย่างกินกล้วยไม่ต้องทำงานกันแล้วก็ตบให้มันแบนเนาะยายก็อยากกินก็เลยลงทุนหน่อยก่อไฟถ่านก็ไม่มีก็เอาฟืนมาใส่เอาต้มหน่อไม้ตำน้ำพริกต้มไข่ไปพร้อมกินข้าวแล้วมาย่างกล้วยก็ไม่สุกสักทีหมดไฟไป3รุ่นแล้วถ่านมันน้อยมันก็เลยต้องมาก่อใหม่เนาะถ้าไม่ก่อใหม่มันก็ไม่ได้กินกล้วยมันฝาดเนาะแล้วก็เลยเอาอย่างนี้คือก่อไฟให้มันถ่านมันเยอะเราก็เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาขี้เถ้าโรยถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้เนาะกินได้กินอยู่วันนี้ได้กินอยู่เนาะมันก็จะมีไหม้มั่งนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวขูดออกเอาได้กินแล้วจ้ากล้วยกินกล้วยด้วยกันนะเพื่อนๆกินกล้วยด้วยกันกับยายทองก็ย่างกล้วยกล้วยหวีนึงแต่มันเหลือไม่ถึงแล้วล่ะยายกินกล้วยสุกไปมั่งมันย่างเลยมันฝาดต้องย่างไฟอ่อนๆยายก็ได้กินวันเนี้ยสายหน่อยแต่ได้กินช้าหน่อยแต่ได้กินเนาะกินแล้วกายได้กินแล้วเนาะ
ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วนี่อย่างนี้ก็น่าจะสุกแล้วแหละเนาะนึ่งให้มันอุ่นให้มันสุกได้ได้สุกแล้วก็ลงก่อนนะคะเพื่อนๆจบคลิปก่อนนะคะ